ตุกกระตุ้นกระตาเยอะเลยนี่นี่นี่นางเงือกอยู่ไหนนี่นางเงือกจ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสวัสดีครับพบกับเอกเช่นเคยนะครับที่ช่องสุขเดชและวันนี้นะคะเอกอยู่ที่ตลาดนัดเจเจอีนนะคะก็จะมาตามหานางเงือกนะคะว่าที่นี่มีนางเงือกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวตามมาเลยโอ้ยเยอะมเจอแล้วค่ะนางเงือกนี่เลยเป็นนางเงือกนะคะจากของวอร์ดิสนีย์นะคะเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะนางมีนามว่าแอเรียลนะคะก็เป็นนี้บ้างเอ่ยเหมาะสำหรับตั้งโชว์นะคะก็นอกจากตัวแอเรียลแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีในส่วนของนู่นเลยอันนั้นคือซูมนี่จ้ะลูกตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Snow White นะคะแล้วตัวข้างหลังนั้นก็คืออลิสค่ะภารกิจของเรานะคะเราก็มาตามหานางเงือกและนี่ก็เป็นนางเงือกที่เอกตามหานะคะก็เดี๋ยวเอกไปรีวิวตัวแอเรียลตัวนี้ที่บ้านกันอีกทีนึงนะคะแทนหลังจากเราไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดเจเจกีนะคะเอกก็ได้ซื้อตัวนางเงือกตัวนี้กลับมาค่ะนี่เป็นนางเงือกแอเรียลนะคะจาก The Little Mermaid นะคะสวยงามมิเอ่ยดูกันชัดๆนะคะผมสวยงามมากเหมาะสำหรับตั้งโชว์ค่ะตัวนี้นะคะสามารถถอดออกได้ด้วยนะคะนี่ถือว่าค่ะถอดหัวออกนะคะแล้วก็ถอดตัวอันนี้ออกได้เหมือนกันนะคะและอันนี้นะคะที่เป็นเสาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่จะค้ำในส่วนของผมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักมันก็จะเทไปข้างหลังอันนี้ก็เลยจะต้องค้ำผมเอาไว้นะคะก็อันนี้ก็ถอดออกได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแท่นตรงนี้นะคะที่เราจะต้องใส่ตัวนางเงือกลงไปนะคะนี่ก็จะได้อย่างนี้มาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บใส่หัวค่ะเว้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะโอเคใส่หัวก็คือไปด้านหน้าอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้มันก็จะรับผมพอดีนะคะเพื่อไม่ให้หัวมันตกมาปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการประกอบนางเงือกแอเรียลตัวนี้นะคะโอเคสวยงามนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่สำคัญรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้บ๊ายบายตอนนี้เราเจอนางเงือกอีกตัวนึงแล้วค่ะเป็นแอร์เรียลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของเคส iPhone 7 พลัสนะคะก็คือมีนางเงือกด้วยนี่เป็นแอร์เรียลนะคะสวยมากถ้ายังไงสนใจสามารถมาหาซื้อหรือมาสั่งทำกันได้ที่ตลาดนัดเจเจอีนะคะที่ร้านของคุณพี่คนนี้ได้เลยครับไปไป